แล้วนะคะวันนี้ปิงจะพาไปเที่ยวไต้หวันกันใช่ปะไม่ใช่เราจะพาไปเที่ยวไต้หวันแบบไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปนะคะก็คือเราจะนั่งรถไปก็ถึงไต้หวันเลยเป็นมาไต้หวันที่อยู่ในกรุงเทพนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปกันปิงยังไม่เคยไปเหมือนกันแต่ว่าเคยเห็นมาใน Facebook นะคะแล้วก็คือดูอลังการเวอร์วังเหมือนแบบเหมือนพระราชวังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงนะคะไปกันมาถึงแล้วนะคะทำไมรู้สึกเหมือนคนเยอะเลยอะเราก็แบบถึงแล้วจีนมากประตูก็ยังจีนเลยถึงแล้วอันนี้เราอยู่ตรงลานจอดรถนะคะอุ้ยโดนลมถึงแล้วนะคะวัดหัวกวางชานของเรานะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเดินไปเดินจากข้างหน้าเข้ามานะคะคือใหญ่มากเหมือนแบบคล้ายๆอารมณ์แบบพระราชวังฤดูร้อนไม่ใช่อันนี้คือเป็นของไต้หวันนะคะอันนี้เป็นทางเข้านะคะประตูข้างหน้าคือเป็นวัดที่มีความจีนมากคือเหมือนอยู่จีนจริงๆนะคะคือทุกคนดูถ้าพิงไม่บอกทุกคนจะคิดว่าพิงอยู่เมืองไทยปะคือเหมือนเมืองจีนมากๆอ่ะทําสวยมากเที่ยงปะเข้าไปข้างในกันร้อนแนะนําให้มาช่วงเวลาประมาณแบบ 3-4 โมงนะคะมันจะได้แบบไม่แดดแยงตาขนาดนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปในพระวิหารกันนะคะแต่ว่าเราจะเดินข้างๆเพราะว่าร้อนมากนี่อันนี้เหมือนที่โยนเหรียญที่เซี่ยงไฮ้เลยอะแต่ว่าก็ที่นี่คือวัดไต้หวันนะคะแต่หมายถึงว่าอันนี้ปิงเห็นแล้วก็นึกถึงตอนวัดทองที่เซี่ยงไฮ้เลยแต่ว่าวัดทองจะสูงกว่านี้หน่อยนึงจะไม่คนอิมองค์ใหญ่มากค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปไหว้ข้างล่างนะคะไปค่ะเราจะเข้าไปไหว้ข้างในกันนะคะที่นี่คือเงียบสงบร่มเย็นมากที่นี่เป็นวัดที่ปิงรู้สึกว่าสร้างได้สวยงามมากนะคะแล้วที่สำคัญคือไม่มีค่าเข้าเลยคือเข้าฟรีนะคะแล้วก็ที่จอดรถก็สบายกว้างขวางแบบบรรยากาศก็ดีอากาศก็ดีลมพัดแรงมากถึงแดดจะร้อนนะคะแต่คือลมอย่างเยอะคือดีอ่ะดีมากปิงชอบมาแล้วแบบสุขกายสบายใจนะคะตอนนี้เราก็ไหว้เจ้าแม่กวนอิมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นใกล้ๆที่จอดรถของเรานะคะเป็นเจดีย์คือตรงนี้จะมีประมาณ4ส่วนทั้งหมดคือส่วนข้างหน้าสุดนะคะแล้วก็เดินเข้าไปก็จะมีลึกเข้าไปนิดนึงแล้วก็ทางขวาจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ทางซ้ายจะเป็นเจดีย์นะคะเดี๋ยวเราไปไหว้อีกฝั่งหนึ่งกันตอนนี้เราก็ออกมาจากวัดแล้วนะคะวัดโผกวางชานตะกี้นะคะแล้วก็พอเราออกมาคือวัดนั้นอยู่ที่ถนนคูบอนนะคะซึ่งแถวๆรามอินทรามีหม่าล่าร้านนึงที่ปิงเคยมากินแล้วรู้สึกว่าอร่อยนะคะเผ็ดแซ่บมากคือกินมาร้านนี้คือแซ่บจริงๆอ่ะแซ่บแบบเผ็ดปากชาอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเกี๊ยวเขาอร่อยนะคะก็เลยแวะมากินเพราะจริงๆแล้วรามอินทรากับบ้านปิงค่อนข้างไกลคือบ้านปิงจะอยู่แบบแถบสยามอะไรเงี้ยใครมาเที่ยววัดหัวกวางชานนะคะก็สามารถแวะมาทานร้านนี้ได้เดี๋ยวพิมพาไปว่าเป็นร้านอะไรนะคะมีที่จอดรถเหมือนเดิมอยู่ที่ Walking Street นะคะรามินทานั่นแหละอยู่บนถนนรามินทาเลยจากวัดนั้นมาประมาณ7นาทีก็ถึงแล้วนะคะใกล้มากมันจะมีซอยลัดมานะคะแฟนไปกินกันเดี๋ยวพาไปดูว่าร้านอะไรคือพิมเคยมากินแล้วรอบนึงนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสมาบ่อยเพราะว่าร้านมันอยู่ค่อนข้างไกลแต่ว่ารอบนี้มาแถวนี้พอดีก็เลยได้โอกาสมากินตอนนี้เราถึง Walking Market แล้วนะคะเราจะมากินหม่าล่ากันที่นี่ไปเลยถึงแล้วหม่าล่าชวนๆอร่อยชัวร์สาขา8นะคะที่ Walking Street ร้านนี้ที่พิงเคยมากินแซ่บมากเวอร์ขอบอกไปเข้าไปกันอันนี้คือไม้ละ5บาทนะคะแต่ว่ามันจะมีบางไม้ที่ใน1ไม้มี2อันก็จะเป็น10บาทอร่อยมากจริงแล้วก็มีของให้เลือกเยอะมากเนี่ยอย่างเช่นนะคะเป็นแบบอย่างเงี้ยก็ถ้าอันนึงมี2ไม้เงี้ยก็10บาทแต่ว่าถ้าอันนึงมีไม้เดียวอันนึงมีไม้เดียวแบบนี้ก็5บาทนะคะมาเราเลือกกันร้านนี้เป็นต้มๆที่แบบนี้หายากในไทยนะคะก็เดี๋ยวจะเลือกแล้วให้ดูว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนี่มีมาม่าด้วยมาม่าไข่บะหมี่อะไรอย่างเงี้ยนี่มีควันเฝินด้วยอันนี้คือควันเฝินนะคะนี่นอกจาก
ไม้ที่ให้เลือกนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นเมนูจานๆก็มีซึ่งจะบอกว่าเมนูนี้คืออร่อยมากทุกคนเดี๋ยวสั่งมานะคะเดี๋ยวจะเห็นว่าเป็นยังไงมีเป็นจานๆเนื้อผัดหม่าล่าอะไรอย่างงี้ก็มีเกี๊ยวทอดอะไรอย่างเงี้ยกุ้งผัดหม่าล่ามีเยอะมากข้าวราดผัดหมูหม่าล่าก็มีนะและแน่นอนนะคะร้านอาหารจีนจะขาดหวังเหล่าจีนไปไม่ได้เลยแล้วก็นี้น้ำแตงนะคะคืออันนี้ก็อร่อยอันนี้จะออกเป็นเหมือนแบบเพื่อสุขภาพหน่อยอันนี้จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นหวานๆหน่อยนะคะแต่ว่าอร่อยทั้งสองอย่างเลยนี่นะคะคือทุกอย่างที่เราจัดไปมีทำเป็นไม้ๆแล้วก็มีเส้นมีผักกุ้งดูแซ่บมากที่นี่เขาเลือกความเผ็ดได้นะคะเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากปิงเลือกเผ็ดกลางแต่ว่าแนะนำให้ทุกคนอ่ะเลือกเผ็ดกลางนะคะเพราะมันเผ็ดมากแล้วถ้าใครไม่ทานเผ็ดให้เลือกเผ็ดน้อยนะคะที่นี่คือเผ็ดจริงนี่คือคำเตือนนะคะถ้าใครมาที่นี่แล้วแบบไม่ได้กินเผ็ดได้มากขนาดนั้นให้ทานให้สั่งเผ็ดน้อยนะคะไม่งั้นมันจะเผ็ดมากคือนี่คือคำเตือนจริงๆขนาดเป็นกินเผ็ดนะคะสั่งเผ็ดกลางแบบเผ็ดมากอะเผ็ดสุดคือทุกคนดูอย่างนี้มันอาจจะมันใช่ปะแต่คือจริงๆตักขึ้นมามันก็คือแบบคือมันๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เราเลี่ยนขนาดนั้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วอะเวลาทานหม่าล่าเราจะไม่ได้ซดน้ำมันอะไรเข้าไปนะคะคือมันทำให้แบบมันนัวๆไปกับเครื่องข้างในที่เราใส่มาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้คือน้ำจิ้มเกี๊ยวที่ปิงบอกนะคะคือถ่ายไม่ทันก็คือกินไปแล้วคือมันอร่อยมากจริงนี่ปิงชอบอันนี้มากเลยนะคะมันเป็นแบบหมูชาบูห่อเห็ดเข็มทองนะคะอร่อย5บาทเอ้ยไม่ใช่อันนี้10บาทคือเผ็ดมากปากแดงหมดแล้วนะคะที่ปากแดงนี่คือลิปนี่คือออกมาแล้วที่เหลือเป็นพริกที่นี่ปิงว่าค่อนข้างถูกคือแบบไส้กรอกเนี้ยก็2ลูก5บาทปูอัด5บาทเต้าหู้5บาทอะไรอย่างเงี้ยคือแบบราคาแบบรับได้เลยคือแบบไม่แพงมาก